ข้อมูลบริษัทนะครับผมในเรื่องของตัวธุรกิจที่บริษัททำอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงในเรื่องของงบการเงินที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามพูดถึงว่าแนวโน้มของบริษัทแล้วก็ทิศทางของตัวธุรกิจของบริษัทโกลพลังงานในอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับผมขออยากใช้เวลาสักประมาณสัก20นาทีนะฮะอาจจะอธิบายนิดๆในส่วนของเรื่องของตัวธุรกิจของโกลก่อนนะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจถึงในเรื่องของผลประกอบการของโกลได้ดีขึ้นนะฮะเพราะผมจะพยายามจะอธิบายว่าประเด็นอันไหนนะครับเป็นประเด็นหลักๆที่ทางนักลงทุนที่สนใจทางด้านหุ้นพลังงานนะครับควรจะมองในส่วนของตัวธุรกิจนะครับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกำไรงานดีขึ้นหรือลดลงนะครับในอนาคตนะครับผมอย่างแรกนะครับก็จะอธิบายก่อนว่าธุรกิจพลังงานในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีแบ่งออกเป็นหลักๆนะครับ3ธุรกิจด้วยกันนะครับก็คือตัวธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจ IPP นะครับหรือเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับผมโดยที่ธุรกิจ IPP เนี่ยก็คือจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าที่มีทั้งหมดนะครับในโรงไฟฟ้าเนี่ยให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับผมภายใต้สัญญาซื้อขายไฟระยะยาวนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณ 21-25 ปีนะครับผมส่วนธุรกิจที่2นะครับผมจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจโคเจเนเรชั่นนะครับผมภาษาไทยก็จะเป็นธุรกิจผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมนะฮะแต่ว่าผมขอพูดในที่นี้เป็นชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วกันว่าเป็นธุรกิจโคเจนนะครับผมธุรกิจโคเจนอันนี้นะครับเป็นธุรกิจที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมซึ่งไซส์ของโรงไฟฟ้านี่จะเล็กกว่าโรงไฟฟ้า IPP ค่อนข้างมากนะครับอย่างเวลาเราพูดถึงโรงไฟฟ้า IPP เนี่ยเราจะพูดถึงโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับประมาณ500เมกะวัตต์600เมกะวัตต์หรือบางที 1,000 หรือ 1,400 1,800 เมกะวัตต์ก็มีนะครับผมแต่ว่าธุรกิจโคเจนเนี่ยจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่ตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีขนาดกันไม่ค่อยเกิน100กว่าเมกะวัตต์สักเท่าไหร่นะครับผมเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยที่กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ขายให้แก่อีแกตแต่ผู้เดียวนะครับเหมือนกับตัวธุรกิจ IPP แต่ว่าจะเป็นการขายตัวไฟฟ้านะครับให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็บางครั้งก็จะมีการขายไอน้ำนะครับหรือบางที่ก็จะขายเป็นน้ำเย็นนะครับหรือทางศัพท์ทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chill water นะครับขายเป็นน้ำเย็นให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยที่สัดส่วนกำลังการผลิตบางส่วนนี่อาจจะมีขายเข้าไปให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะครับผมภายใต้โครงการเรียกกันว่า SPP นะครับหรือ small power producer นะฮะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับโดยที่ SPP เหล่านี้เนี่ยจะมีสัญญากับทาง EGAT เนี่ยเป็นสัญญาที่มีขนาดไม่เกิน90เมกะวัตต์นะครับต่อ1สัญญาก็คือ1โรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะมีสัญญากับ EGAT ได้เนี่ยไม่เกิน90เมกะวัตต์นะครับผมไม่เหมือนกับ IPP ซึ่งมีสัญญาขนาดกับ EGAT ขนาดใหญ่นะครับผมคราวนี้นอกจากส่วนของตัวธุรกิจโคเจนแล้วนะครับอีกธุรกิจนึงที่จะเห็นกันค่อนข้างแพร่หลายในเมืองไทยก็คือธุรกิจพลังงานทางเลือกนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็จะมีแบ่งออกเป็นพวกที่ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าไบโอแมสนะครับมาเป็นตัวผลิตไฟฟ้านะครับผมหรือธุรกิจพลังงานทางเลือกประเภทใช้แสงอาทิตย์นะครับหรือใช้ลมนะครับมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวธุรกิจในแง่ของพลังงานทางเลือกนะครับแล้วจริงๆผมลืมพูดไปก็มีอีกตัวธุรกิจนึงนะครับที่ไม่ได้พูดถึงก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทำกันในทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็คือหลักๆก็จะเป็นที่ประเทศลาวนะครับจะมีการทำโรงไฟฟ้าน้ำนะครับแบบที่แบบว่ามีทั้งแบบมีเขื่อนหรือเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีเขื่อนนะครับผมโดยที่ขายไฟฟ้ากำลังการผลิตเหล่านั้นเนี่ยกลับมาในประเทศไทยนะครับภายใต้โครงการ IPP คือเรียกว่าเป็น IPP เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าเป็นลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับก็คือสรุปอีกทีก็คือง่ายๆว่าในเมืองไทยเนี่ยมีธุรกิจไฟฟ้าหลักๆเนี่ยก็คือธุรกิจ IPP นะครับธุรกิจโคเจนหรือธุรกิจ SPP นะครับผมแล้วก็ธุรกิจที่3คือธุรกิจพลังงานทางเลือกนะครับผมหรือ Renewable Energy นะฮะคราวนี้เนี่ยในส่วนของโกลเองเนี่ยสัดส่วนของธุรกิจเราเนี่ยเน้นไปที่ตัว2ธุรกิจแรกนะครับผมก็คือตัวธุรกิจ IPP กับธุรกิจโคเจนนะครับผมโดยที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนจะเข้าใจผิดนะครับว่า
ทางโกลเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ IPP เป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าถ้ามองดูในตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นกันว่าคนที่ทำธุรกิจไฟฟ้าใหญ่ๆก็จะมีทางโกลมีทางเอ็กโก้มีทางราชบุรีนะฮะซึ่งทั้งเอ็กโก้และทั้งราชบุรีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็น IPP เป็นหลักนะครับผมเนี่ยที่โกลแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างแตกต่างจากทั้งสองเจ้าก็คือว่าเรามีธุรกิจ IPP เนี่ยเป็นรองนะครับผมทุกวันนี้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ IPP ของเราเนี่ยคือแค่ประมาณ 30% นะครับของรายได้โดยรวมของบริษัทนะครับโดยทุกวันนี้เรามีกำลังการผลิต 1,500 เมกะวัตต์นะครับแบ่งเป็นสัญญา IPP 3สัญญานะครับผมโดยที่เรามีโรงไฟฟ้า IPP ทั้งโรงไฟฟ้าแก๊สที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะฮะเรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำนะครับเป็นเชื้อเพลิงเป็นใช้น้ำในการผลิตไฟนะครับผมแล้วเราก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะนั้นธุรกิจ IPP ของเราตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีครบหลากหลายในเรื่องของเชื้อเพลิงมากนะครับมีทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำแล้วก็ทั้งถ่านหินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนธุรกิจนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 30% ของรายได้รวมของบริษัทนะครับที่เหลือนะครับอีกในส่วน 70% เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือจะเป็นในส่วนของธุรกิจโคเจนนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางธุรกิจโคเจนเราเนี่ยเรามีการแบ่งขายไฟให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับภายใต้โครงการ SPP เนี่ยนะฮะเรามีสัญญา SPP กับ EGAT อยู่11สัญญาด้วยกันนะครับผมโดยรวมกันแล้วเนี่ยมีกำลังที่ขายให้ EGAT นี่คือ754เมกะวัตต์นะครับ754เมกะวัตต์นี่แบ่งเป็น11สัญญาย่อยๆด้วยกันนะครับผมซึ่งสัดส่วนในการขายตรงนี้ก็คือประมาณ 30% นะครับของยอดขายนะครับผมโดยรวมนะครับโดยส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่เราขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับโดยที่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโกลนะครับโดยหลักแล้วก็คือกลุ่มปิโตเคมีนะฮะที่อยู่ที่ทางนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะฮะแต่อยู่ในบริเวณมาตาพุทธซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ4นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณนั้นนะครับผมซึ่งเราขายให้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นสัดส่วนนะครับขายเป็นในรูปของไฟฟ้านะครับเป็นสัดส่วนประมาณ 27-30% นะครับผมแล้วก็ที่เหลือนะครับประมาณ 10-15% เนี่ยเป็นในส่วนของไอ้น้ำนะครับที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูอีกทีนะครับมองดูสัดส่วนธุรกิจนะครับโกลวันนี้นะฮะธุรกิจ IPP แค่ 30% นะครับเทียบกับทางเอ็กโก้หรือราชบุรีเนี่ยปัจจุบันเขามีธุรกิจ IPP เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 90% นะครับเป็นธุรกิจ IPP นะครับของโกล 30% มัน IPP ที่เหลือเป็นธุรกิจโคเจนโดยเราแบ่งครึ่งนึงนะครับเป็นส่วนที่เราขายให้กับ EGAT ภายใต้โครงการ SPP นะครับอีกครึ่งนึงขายกับลูกค้าอุตสาหกรรมนะฮะและถ้ามองในแง่สัดส่วนเป็นลูกค้านะครับ EGATทุกวันนี้ถือเป็นลูกค้าเราอยู่ประมาณ 60% นะครับของรายได้รวมนะครับโดยส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้ถ้ามาดูโครงสร้างของตัวธุรกิจนะครับซึ่งตัวนี้จะบ่งบอกเลยว่าถึงว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยจุดไหนเป็นประเด็นหลักในการทำกำไรในการทำรายได้นะครับในการทำให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือลดลงนะครับผมในส่วนของธุรกิจIPP นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับผมเพราะธุรกิจ IPP เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเรามีคู่สัญญาแค่คนเดียวนะครับคือมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อไฟฟ้าของเราทั้งหมดนะครับเหมาทั้งโรงไฟฟ้าจากเราไปเลยนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจ IPP เนี่ยมีดำเนินการมาได้ด้วย2วิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือเป็นการประมูลนะครับIPP นะครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยจะมีการเปิดประมูล IPP ออกมาเป็นรอบๆนะครับคือเขาจะมีการทำประมาณการนะครับว่าความต้องการใช้ไฟในอนาคตเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟเท่าไหร่นะครับผมมีการตั้งเป้าไว้ว่าประเทศเราจะมี reserve margin เท่าไหร่เพื่อไม่ให้มีกระแสไฟดับอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มีประมาณการว่า EGAT เองกฟผ.จะสร้างโรงไฟฟ้าเองสักกี่เมกะวัตต์อยากจะให้เอกชนสร้างกี่เมกะวัตต์นะครับผมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาได้ตัวเลขออกมาเขาก็จะทำการเปิดประมูล IPP นะครับผมซึ่งในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดประมูล IPP ไปแล้ว2รอบนะครับผมรอบละประมาณ 5,000 เมกะวัตต์นะครับ 5,000 กว่าเมกะวัตต์นะครับผมโดยที่รอบแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงราวๆประมาณปีคริสต์ศักราช96นะครับ95 96ประมาณราวๆนั้นนะฮะแล้วก็รอบหลังก็คือตอนปี2007นะครับผมซึ่งของโกลเนี่ยธุรกิจ IPP ของเราเนี่ยเราได้มาวันนี้เนี่ย
ตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยนะครับเราได้มาจากการประมูล IPP ทั้ง2รอบนะครับก็คือโรงแก๊สเนี่ยเราได้มาจากการประมูล IPP รอบแรกเราชนะมาเป็นโรงแก๊ส